เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษเต็มที่พรรคคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจในสหภาพโซเวียตตามบันทึกที่รวบรวมโดยรัฐสภาสหรัฐและบอกคอมมิวนิสต์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนอย่างน้อย100ล้านคนหนังสือปกดำแห่งคอมมิวนิสต์ได้บันทึกรายละเอียดของการฆาตกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้จากเอกสารลับที่ถูกเปิดเผยจากรัฐบาลของประเทศต่างๆที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกรวมถึงบันทึกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการรณรงค์ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนและเกาหลีเหนือทำให้สาธารณชนมองเห็นภาพที่ชัดเจนของการเสพติดการสังหารของพรรคคอมมิวนิสต์ลัทธิเผด็จการคอมมิวนิสต์มักจะถูกเปรียบเทียบกับนาซีแม้จะมองเห็นความคล้ายคลึงกันหลายประการแต่มันมีจุดแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามนั่นคือนาซีมุ่งเป้าที่จะกำจัดชาวยิวแต่จุดประสงค์ของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นมากเกินกว่าการเข็นฆ่าทางร่างกายผู้ที่มีศรัทธาไม่ถือว่าการตายของร่างกายคนเป็นการตายที่แท้จริงเนื่องจากจิตวิญญาณจะไปสู่สวรรค์หรือเกิดใหม่ในวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดพรรคคอมมิวนิสต์ใช้การฆ่าเป็นเครื่องมือในการฝังเมล็ดพันธุ์ของความหวาดกลัวลงไปในจิตใจของผู้คนเพื่อบังคับให้พวกเขายอมรับอุดมการณ์ที่ชั่วร้ายของมันด้วยการผ่านการเสื่อมสลายของศีลธรรมจิตวิญญาณของผู้คนถูกกำหนดชะตาให้ตกอยู่ภายใต้คำสาปเป้าหมายการทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่แค่เพียงร่างกายมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณของเขาด้วยลักษณะเฉพาะอีกอย่างของพรรคคอมมิวนิสต์คือความรุนแรงที่มันใช้เพื่อกระทำการกวาดล้างภายในและการเลือกผู้นำที่เหี้ยมโหดที่สุดเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนที่จะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความป่าเถื่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์กระทำต่อกลุ่มชนของมันเองรวมถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพียงเพราะเบี่ยงเบนออกจากพรรคในประเด็นปัญหาเฉพาะอย่างขณะที่คนอื่นๆทั้งหมดพักดีต่อพรรคและผู้นำของมันเหตุผลหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์กบฏต่อเทพและมนุษย์ก็เพราะมันถูกครอบงำด้วยสัญชาตญาณความหวาดกลัวต่อการดับสลายที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพื่อเสริมสร้างตัวตนของมันพรรคจึงต้องหาบุคคลที่ไม่ใส่ใจความผิดถูกทางศีลธรรมบุคคลเหล่านี้มีความโดดเด่นในกลวิธีการสังหารหมู่และการเลื่อนระดับพวกเขาขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำก็ทำให้ปีศาจคอมมิวนิสต์แน่ใจว่าพวกมันจะใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงโลกมนุษย์ได้ตลอดกาลเมื่อปีพ.ศ. 2532ผู้บุกเบิกในพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมในเหตุการณ์สังหารหมู่4มิถุนายนที่จตุรัสเทียนอันเหมินได้ถูกกวาดล้างเจียงเจ๋อหมินผู้ซึ่งแสดงออกถึงความโหดร้ายของเขาจากเหตุการณ์นี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังจากที่เจียงเริ่มต้นการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเมื่อพ.ศ. 2542เขาได้ปรับเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในพรรคเช่นหลัวการและโจหยงคังโดยให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนื่องจากพวกเขาได้แสดงความสามารถในการก่ออาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดในการประทุษร้ายสิ่งจูงใจอีกประการสำหรับการฆ่าคือการได้มาซึ่งสมาชิกใหม่ๆจากบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกับที่ทำในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมในการฆ่าและการกระทำความผิดอื่นๆมวลชนเชื่อมโยงตัวเองว่ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดในความป่าเถื่อนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้กระทำผิดที่โหดเหี้ยมที่สุดกลายเป็นผู้สนับสนุนที่จงรักภักดีต่อพรรคแม้กระทั่งวันนี้อดีตเลดการ์ดหลายคนที่ก่อเหตุทำลายร่างกายและฆ่าผู้คนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ไม่ได้แสดงความสำนึกผิดต่ออาชญากรรมที่พวกเขากระทำพวกเขากล่าวว่าไม่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ในวัยเยาว์ของพวกเขานอกจากนี้การที่มันสังหารเหยื่อยังเปิดเผยและเจตนาก็เพราะพรรคคอมมิวนิสต์ต้องการข่มขู่ประชาชนทั่วไปให้เชื่อฟังทั้งหมดนี้ช่วยให้เราอธิบายหลักการพื้นฐานได้เป็นอย่างดีว่าตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการเข็นฆ่าเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงหรือในช่วงที่มีสงครามเพราะว่ามีฝ่ายศัตรูที่ต้องเอาชนะมันเป็นลักษณะของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะต้องมีศัตรูและหากไม่มีฝ่ายของศัตรูมันก็ต้องกุสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่มันจะยังคงการฆ่าสังหารไว้อย่างต่อเนื่องในประเทศจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองพรรคคอมมิวนิสต์ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้หากปราศจากการสังหารอย่างต่อเนื่องตามธรรมเนียมแล้วคนจีนเชื่อและนับถือเทพท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานกว่า 5,000 ปีชาวจีนจะต้องไม่ยินยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่ป่าเถื่อนและหมิ่นศาสนามีชีวิตคงอยู่ไ
วิธีการเดียวที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะคงสภาพการปกครองของมันเอาไว้ได้คือการสังหารหมู่ซึ่งเรียนรู้จากกรณีของสหภาพโซเวียต 1. รากเหง้าที่รุนแรงของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์การปรากฏออกมาได้ของปีศาจร้ายจุดเริ่มของลัทธิคอมมิวนิสต์จะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้นอกจากความไร้เกียรติหลังจากคาร์ล มาร์กซ์ประกาศว่าปีศาจกำลังหลอกหลอนยุโรปปีศาจคอมมิวนิสต์กลุ่มโจรและอันธพาลได้ก่อตั้งคอมมูนปารีสทำลายล้างเมืองหลวงของฝรั่งเศสและผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ไม่อาจจะมีใครเทียบได้ที่รัสเซียและจีนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต CPHU และพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้ายึดอำนาจด้วยการสมคบคิดและการนองเลือดอย่างน่ารังเกียจที่สุด A การผงาดขึ้นของคอมมิวนิสต์โซเวียตเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2460ภาวะขาดแคลนอาหารและสภาพการทำงานที่เสื่อมทรามทำให้คนงานชาวรัสเซียในโรงงานอุตสาหกรรมรวมตัวกันหยุดงานประท้วงเมื่อเกิดความวุ่นวายกระจายไปทั่วประเทศจักรพรรดินิโคลัสที่2สละบัลลังก์และรัฐบาลเฉพาะการของรัสเซียจึงถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้วลาดิเมียร์เลนินซึ่งลี้ภัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เดินทางกับรัสเซียในทันทีในช่วงเวลานั้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกำลังโหมกระหน่ำประเทศที่อยู่ในเส้นทางระหว่างรัสเซียกับสวิตเซอร์แลนด์ล้วนเป็นปรปักษ์ต่อกันในช่วงปลายปีพ.ศ. 2550นิตยสารเยอรมันเดอร์ชบีเกลเปิดเผยความลับที่มีมา90ปีจักรพรรดิวินเฮมที่2ซึ่งมองรัสเซียเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงเขาตระหนักว่าเลนินอาจจะนำหายนะไปสู่รัสเซียเขาจึงอนุญาตให้เลนินเดินทางผ่านเยอรมนีไปยังสวีเดนต่อด้วยฟินแลนด์และกลับไปยังรัสเซียในที่สุดวินเฮมที่2ยังให้เงินและอาวุธยุทโธปกรณ์แก่เลนินช่วงปลายปีพ.ศ. 2460เลนินได้รับเงิน26ล้านมาร์กจากเยอรมนีวินตันเชอร์ชิลกล่าวถึงภารกิจในการส่งเลนินกลับไปของเยอรมนีพวกเขาใช้อาวุธที่ร้ายกาจที่สุดกับรัสเซียพวกเขาส่งเลนินกลับไปด้วยรถบรรทุกที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาราวกับว่ากำลังส่งไวรัสโรคระบาดชนิดหนึ่งไปยังรัสเซียเลนินทำรัฐประหารเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2460หรือวันที่25ตุลาคมตามปฏิทินจูเลียนแบบดั้งเดิมในการปฏิวัติเดือนตุลาคมเลนินได้โค่นล้มรัฐบาลเฉพาะการและก่อตั้งระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกแต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญรัสเซียตามแบบประชาธิปไตยพรรคสังคมนิยมปฏิวัติ SRSได้รับคะแนนเสียงจากคนส่วนใหญ่ในประเทศชนะพรรคบอลเชวิคของเลนินที่ควบคุมกำกับการบริหารของรัฐบาลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 44.4 ล้านคนพบว่ามี 40% ลงคะแนนให้ SRS โดยบอลเชวิคพ่ายแพ้ด้วยคะแนนที่ตามอยู่ถึง 20% หลังจากความพ่ายแพ้นี้ในที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญรัสเซียเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ. 2461เลนินเหยียบย่ำสัญญาของเขาและประกาศให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นศัตรูของประชาชนมีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในวันเดียวกับที่มีการประชุมสภาในเปโตรกราดเมืองหลวงของรัสเซียกลุ่มบอลเชวิคได้ระดมกำลังทหารและใช้กำลังยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญทำลายกระบวนการประชาธิปไตยของรัสเซียการปฏิวัติเดือนตุลาคมและการยึดอำนาจของกลุ่มพรรคพวกเลนินที่เกิดขึ้นตามมานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงทั้งหมดของขบวนการคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตลอดศตวรรษที่20มันจุดชนวนให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ขยายออกสู่สากลและเกิดความหายนะนับไม่ถ้วนตามมา B พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจหลังจากปีพ.ศ. 2460ขณะที่สหภาพโซเวียตก่อตั้งขึ้นได้เพียงไม่นานมันก็ส่งออกการปฏิวัติไปยังประเทศจีนโดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าสาธารณรัฐจีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การคอมมิวนิสต์สากลที่3หรือคอมมินเทิร์นบอลเชวิคส่งกิโกรีวอยตินสกี้ไปประเทศจีนเพื่อจัดตั้งองค์กรคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่นจากนั้นจึงส่งมิคาอิลโบโลดินเพื่อสร้างพันธมิตรระหว่างพรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋งกับสหภาพโซเวียตภายใต้ข้อตกลงนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคแรกๆจึงได้รับโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการโค่นล้มพรรคก๊กมินตั๋งระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ในช่วง8ปีที่ก๊กมินตั๋งทำสงครามอย่างเต็มที่ต่อต้านการลุกรานของกองทัพญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ความขัดแย้งเป็นที่กำบังในขณะเดียวกันก็แผ่ขยายกองกำลังของมันตอนที่ญี่ปุ่นเข้าบุกจีนกองทัพแดงอยู่ในจุดที่ใกล้จะพ่ายแพ้แต่ในตอนชัยชนะของจีน
กองกำลังคอมมิวนิสต์โอ้อวดถึงทหารกองประจำการจำนวน 1.32 ล้านนายและทหารกองหนุนที่แข็งแกร่งอีก 2.6 ล้านนายหลังจากการยอมแพ้ของญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้การเจรจาสันติภาพกับพรรคก๊กมินตั๋งบังหน้าเพื่อแอบแฝงขยายกำลังของมันเพิ่มขึ้นอีกในขณะเดียวกันความพยายามใช้วิธีการทางการทูตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้สหรัฐและสหภาพโซเวียตยกเลิกนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มชาตินิยมในที่สุดปีพ.ศ. 2492พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เอาชนะกองกำลังของรัฐบาลก๊กมินตั๋งแล้วก่อตั้งระบอบคอมมิวนิสต์เผด็จการที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกณจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของขบวนการคอมมิวนิสต์ในโลกมันควบคุม1ใน3ของจำนวนมนุษยชาติและพื้นที่ในโลกเนื่องจากมันมีทั้งรัสเซียและจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในแง่ของขนาดและจำนวนประชากรรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขยายออกไปเป็นแถบกว้างทั่วทั้งยุโรปและเอเชียหลายประเทศในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายมาเป็นลูกค้าหรือเป็นพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้คนหลายล้านสละชีวิตในสนามรบของสงครามโลกครั้งที่2แต่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดคือการขยายกว้างอย่างรวดเร็วของลัทธิเผด็จการคอมมิวนิสต์